ึกเกียรติเพชรอังคารที่7มีนาคมซ้ายมือแมคโครสอคิงสตาร์ขวามือคมพยัคฆ์สิทธิ์ครูออสพิกัด116ปอนด์ที่เวทีลุมพินีกางเกงสีชมพูคนนี้นะครับเป็นนักมวยจากอำเภอแวงน้อยขอนแก่นและเป็นแชมป์ภาคอีสานรุ่น95แล้วก็รุ่น100ปอนด์รวมทั้งเป็นแชมป์มิซูบิชิครั้งที่1ครับที่ช่อง7สีกางเกงน้ำเงินนี่มวยโคราชมวยโบยใหญ่บนทางขวานี่คุณชุนครับโปรโมเตอร์จากสิคราวนี้อายุเท่ากันกับ19ปีนี่ถือว่าเป็นการพบกันระหว่างมวยสุดยอดจังหวะฝีมือดาวโรดด้วยกันทั้งคู่ครับแมคโครกางเกงสีชมพูนี่เครดิตเยอะนะครับแชมป์2ตำแหน่งจากภาคอีสานมวยรุ่นจิ๋วครับ95ปอนด์100ปอนด์นี่คุณสมมาตรครับลูกพี่ของกางเกงสีชมพูทีมยันไปทีนึงกางเกงน้ำเงินนั้นเตี้ยกว่านะครับเตี้ยกว่า5เซนติเมตรแลกแข่งกันแล้วครับนี่1และ2รวมกันวางขวาไปทีหนึ่งขึ้นมาผู้ชมให้กางเกงชมพูได้เปรียบนะครับ19คู่ขี้ครับแม่มีเท้าหน้ายึกยักยึกยักเนี่ยครับแม่เท้าหน้าลูกนี้ครับถีบยันหงายท้องไปเลยมวยที่มีเท้าหน้ามีถีบดีๆนี่ผู้ต่อสู้เข้าลำบากครับแล้วก็ลำคาญอึดอัดชกฟรีดีเหลือเกินครับแบบสบายสบายดูมวยราศีดีนะครับลักษณะมวยดีวางซ้ายไปทีหนึ่งได้ทั้งสองข้างเลยครับซ้ายกับขวาอยากหลอกหมดยกที่สองจับตาดูให้ดีกับมวยคู่นี้นี่ไม่คนใดก็คนหนึ่งครับน่าจะก้าวขึ้นถึงแชมป์ทีมยันลูกนี้สวยเสียหลักเลยครับหมดยกที่สองก็ยัง19เหมือนเดิมครับกางเกงชมพูได้เปรียบนะครับอายุยังน้อยเท่ากันเลยนะครับ19ปีวางขวาไปทีหนึ่งมาลูกนี้กะเน้นหนักๆสักทีครับคมพยัคฆ์คมพยัคฆ์ยังเบียดเหมือนเดิมยืนแยบรบกวนเอาไว้ขยับหลอกมาดูครับมวยลักษณะเครือคุณสมมาตรถึงสกุลอย่างนี้เลยครับจังหวะฝีมือลักษณะมวยคล้ายๆศิลปะไทยจ็อกกี้ยิมนะครับวางซ้ายไปทีหนึ่งติดยันว่ายกบางกวาดข้างล่างแหละเป็นขาบางเหมือนกันตัวฝรั่งนักท่องเที่ยวครับมาเชียร์ต่อยซ้ายและแข้งขวาวางขวาลูกนี้แน่นๆครับโต้ขวาเหมือนกันแม่แมคโครนี่มวยท่าทางนี้มีอนาคตเลยครับดูรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนี่ลักษณะมวยดีเหลือเกินครับได้ทั้งสองข้างยกบางเอาไว้แล้วไม่ตื่นเต้นตกใจด้วยครับชกมวยแบบสบายๆไม่เครียดไม่เกร็งแต่คมพยัคฆ์นี่ก็มีความมานะดีเหลือเกินครับหน้าตานี้ไม่เคยยิ้มครับชกมวยนี่หน้าตาต้องเครียดครับคู่ต่อสู้จะได้เกรงขามไปส่วนหนึ่งไปยิ้มแบบประกวดนางสาวไทยไม่ได้ครับคู่ต่อสู้ไม่กลัวมีสลับเท้าหลอกตีบยานาไว้วางขวาทีหนึ่งคมพยัคฆ์คมพยัคฆ์นี่ก็บอกครับชื่อค่ายก็บอกว่าสิทธิ์ครูออสครับค่ายเดียวกับแสนไกลวางขวาไม่เข้าขยับครับทำท่าจะต่อยเอาแล้วครับต่อยโดนแข้งเอากับวางแข้งขวาทีหนึ่งดีเหมือนกันหน้าตาโอ้โหต่อยหน้าอกครับแต่ว่าโดนลูกผิดตรงนี้เดินแล้วครับแม่แมคโครเดินขู่บ้างแล้วครับเดินขู่แล้วครับผิดนำด้วยวางแข้งแทงแม่มวยที่ลักษณะมวยดีจริงๆหมดยกที่สามแม่พอเซียนเห็นแมคโครเดินแล้วนี่รู้เลยครับว่าเวลาเดินจริงๆก็เดินดีเหมือนกันให้ราคาไป 5-2 เลยครับวางขวาคืนแม่จะเล่นของสูงหมดยกที่3ครับกางเกงชมพูได้เปรียบ 5-2 ครับเพราะว่าปลายยกไปเดินโชว์ไว้สวยงามเหลือเกินครับเดินแล้วครับเอาแล้วครับหลังจากถอยมา3ยกเดินแล้วแทงแล้วเตะขยับเข้าไปหาวางแข้งขวาสลับขาดูครับแลกกันแล้วครับได้สองข้างจริงๆครับแมคโครชื่อออกฝรั่งเลยนะครับแมคโครจิ้มท้องวางแข้งแทงนี่ถ้าว่าชกมวยสากลนี่นะฝรั่งเรียกง่ายครับแมคโครชื่อออกฝรั่งวางซ้ายคืนแข้งไม่เข้าครับ
ยิงหมัดแม่น้ำกระจายเหมือนกันวางขวาคืนขวาอ้าวแล้วครับแลกกันแล้วไถนาอื้อหือโดนฟรีสักทีหนึ่งหลักเหลี่ยมดีครับมวยแล้วลักษณะนี้ยังโตอีกด้วยครับไถแล้วครับเตะตามเอาละครับคมพยัคฆ์ชักฮึดแล้วครับและมวยเดินนี่ถูกสเปคกรรมการวิกลุมพินีนะครับกรรมการวิกลุมพินีนี่ชอบมวยบูชอบมวยเดินนะครับหรือว่าทำให้เกมสนุกแล้วก็ถ้าว่าคะแนนคู่ขี้กันมักจะให้มวยบูมวยบุกครับได้เปรียบหยับหลอกนิดหน่อยวางซ้ายวางขวากวางขวาแน่นครับโดนไถคืนเหมือนกันเอาละครับคู่ขี้ครับมวยคู่นี้จังหวะฝีมือลีลาก็อยู่ที่กางเกงชมพูแต่ว่าบู๊ได้อยู่ที่สีฟ้าหยับหลอกวางแข้งไม่แรงครับคืนแข้งยิงหมัดมาหลายอย่างครับล่างก็มีบนก็ได้วางคืนกลับไปหลายยกแล้วครับขยับเข้าไปหาแยบจะไม่ถนัดเพราะว่าทางฝ่ายแมคโชนั้นมีขีดยันอยู่เรื่อยครับดูครับยกบังขีดยันหมุนออกมาเตะไม่เข้าอีกเหมือนกันไม่มีท่อแท้ครับแอร์แทงซ้ายสวยจิ้มท้องเอาละครับหมัดกับเข่าแลกกันเอาละครับโอ้โหลูกนี้เสียกระบวนครับเอาละครับเก็บอาการโดยการพยักหน้ากับพี่เลี้ยงไม่เท่าไหร่เลยวางคืนเอาละครับคืน2ไม่มีท่อแท้ครับได้ลูกขยันครับลีลาอาจจะเป็นรองแต่ว่าลูกขยันนั้นเป็นต่อแน่นอนไปเรื่อยครับกลายจะหมดยกแล้วคืนขวาคืนซ้ายเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับเตะไปเลยครูออสครับเชียร์กางเกงสีฟ้าวางอ้าวครับคืนมาเคลียร์วางดูครับมีอยู่เรื่อยครับ1 2 3ไปเรื่อยครับหมดยกที่4หมดยกราคาเสมอกางเกงสีฟ้าครับวางตัวนี้จิ้มขวาสวยกับน้ำกระจายวางขวาอีกทีหนึ่งคืนขวาวางขวาคืนขวาไถเลยครับตรงนี้แทงเข่าตามแม่แฉลบไปนิดเดียวโดนเตะกินเปล่าแม่ถ้าไม่แฉลบแล้วยุ่งเลยครับวางคืนกลับมาคืนกลับมาเหมือนกันแล้วก็ไถลูกนี้ครับอื้อหือเสมอกางเกงสีฟ้าครับหมดยกที่4ฉีดยา 20,000 ครับโอ้โหทางฝั่งครูออสครับฉีดยา 20,000 กุสมาศสั่งกางเกงสีชมพูแหมน่าเกลียดเหลือเกินเสมอกางเกงสีน้ำสีฟ้านะครับแล้วก็มีฉีดยากางเกงสีฟ้า 20,000 ครับถ้าชนะได้พิเศษอีก 20,000 บาทครับบรรดากองเชียร์สงสัยจะเชียร์ไว้เยอะครับถ้าฉีดยาตั้ง 20,000 อย่างนี้ยกสุดท้ายครับเสมอกางเกงสีฟ้านะครับหายไหมเททิ้งนี่นะว้ามวยคนนี้คู่ขี้ครับชิงดำยกสุดท้ายดึงตัวหลบออกมาได้กางเกงชมพูนี่แชมป์มวยภาคอีสานรุ่น95และ100ปอนด์รวมทั้งเป็นแชมป์มิตซูบิชิด้วยกับแพงแม่ลูกนี้ปัดข้างล่างครับอาการไม่ได้เห็นนะครับลูกนี้ก็นุ่มกันเริ่มต้นกันใหม่ครับใช้ขาขวาปัดแบบยูโดนะครับขวางขวาคืนขวาเหมือนกันทางฝ่ายแมคโชหันไปมองพี่เลี้ยงครับว่าคะแนนเป็นยังไงบ้างบางทีมวยเด็กก็อายุ19นี่ยังดูคะแนนไม่เป็นครับยังชกไปและคำนวณไม่ได้ครับเหมือนมวยอย่างชมกเพชรหรือว่าจอมโวเชิญยิ้มนี่มาชกไปนี่สมองคิดไปด้วยว่าคะแนนเป็นยังไงบ้างคุมเกมได้มวยชิงดำครับยังคู่ขี้กันอยู่วางขวาทีนึงเตะอัดเลยครับคมพยัคฆ์มาไม่เข้าครับดูครับตัวเองนั้นบุกมาดีครับยกนี้ไม่เข้าดูครับไปเล่นจังหวะกับเขาแล้วก็มวยอย่างแมคโคนี่จังหวะฝีมือโดยธรรมชาติด้วยครับติดยันวางขวาอีกแล้วครับวางขวาอีกทีนึงแน่นกว่าครับเอาละครับยุ่งแล้วนะครับตอนนี้เสียงปีกลองเชิญแล้ววางขวาอัดไปเลยครับโอ้ตรงนี้ปัดกรรมการเตือนไม่ได้ครับอันนี้นะครับกรรมการเห็นแล้วครับปัดแบบยูโดครับดูครับคมพยัคฆ์ทำมาดีครับเดินดีครับยกนี้มาตั้งรับมาเล่นจังหวะฝีมืออ้าวเล่นลีลาสักทีหนึ่งทำเป็นเหนือชั้นเลยครับแหมตวัดก้านคอแบบนิ่มๆแต่ว่าทำเป็นเหนือชั้นมวยบางทีก็ชนะนิดเดียวแต่ทำเป็นชนะเยอะได้ครับกรรมการจับมือว่าต้องชกกันถ้าไม่ชกกันนี่กรรมการออกคะแนนลำบากแหมลุงทีบสวยครับยานโคนขาหมุน360องศาเลยครับเสียศูนย์เสียหลักกันไปใหญ่ครับแหมรูปมวยเสียเลยครับดูสิครับคมพยัคฆ์โอ้ยหมดยกสุดท้ายสงสัยจะแพ้แหละครับดูคะแนนไม่เป็นครับคมพยัคฆ์ถ้าแพ้นะครับตัวเองนั้นชกเดินดีมาตลอดครับได้คะแนนเพราะการเดินยกสุดท้ายจริงดำไปถอยครับนี่แหละครับไปเลยครับแมคโครวางแผนผิดครับ
คมพยัคฆ์ยก5ก็น่าจะเดินอีกสักหน่อยครับตัวเองได้ดีเพราะเดินมาถอยซะได้ครับถอยก็เลยรับแข้งขวาไปเต็มๆหลายดอกเหลือเกินครับแล้วไปเสียลูกนี้ก็ไปปัดนะครับแบบยูโดเข้ากรรมการก็เลยเตือนอย่างแรงทำเป็นสายหน้าเด็กครับแมคโครนี่ร้ายจริงๆและตอนกลางยกกรรมการบอกว่าต้องชกกันหน่อยครับอย่ามารีรีรอรอและถีบยันลูกนี้ครับเสียศูนย์ไปอีกครับแม่เลอะเทอะไปใหญ่เลยครับสุดท้ายน่าเสียดายอย่างยิ่งครับมวยคู่นี้อาจจะมีล้างตา